สุธิเกียรติคงคติธรรมนะครับชื่อเล่นชื่อบอสนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะเรียกเชฟบอสนะครับผมเรียนจบแค่ม.ปลายนะครับผมที่โรงเรียนเซงคาเบียนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ย้ายไปอยู่ที่อเมริกาครับไม่ได้ไปเรียนต่ออะไรนะครับผมเรารู้วางแผนมาก่อนแล้วว่าเราไปถึงเราต้องอยู่คนเดียวเราต้องทำงานนะครับตอนนั้นที่เริ่มแรกนะครับคนทำความสะอาดอยู่หลังครัวก่อนนะครับทั้งล้างจานบ้างอะไรบ้างเตรียมของบ้างเก็บของบ้างทุกอย่างเลยครับโชคดีนะครับที่ได้ทำงานคนญี่ปุ่นมาก่อนเราได้รู้ตั้งแต่เบสิกจริงๆเลยนะครับโหดมากครับแต่ว่าก็ผ่านมันมาได้ครับผมถ้าส่วนตัวแล้วผมว่าไม่ได้ลำบากขนาดนั้นหัวหน้าเราเจ้าของร้านนะครับผมก็เป็นคนใจดีด้วยอยู่ที่ตัวเราด้วยแล้วครับผมว่าก็ตั้งใจทำงานด้วยนะครับก็ทำให้ทุกอย่างมันมาได้เร็วนะครับผมที่แรกนี่ผมอยู่มายามาทานี5ปีนะครับย้ายมาอยู่ซีแอตเทิลประมาณ3ปีนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาอยู่ที่โมริโมโต้ที่นาปาวาเล่ประมาณเกือบ2ปีครับแล้วก็กลับมาไทยครับโชคดีด้วยการที่ว่ามีคนรู้จักในตัวผมเองด้วยนะครับแล้วก็เผอิญว่าช่วงนั้นก็เป็นโอกาสที่มีคนสอบถามผมมาอยู่หลายๆที่นะครับประมาณว่ามีคนติดต่อมาซึ่งก็เป็นทางมูกินไดด้วยครับผมชอบในสไตล์การทำอาหารของเชฟคนล่าสุดที่อยู่ด้วยก็คือเชฟโมริโมโต้นะครับเพราะว่ามี traditional ด้วยแล้วก็มี modern ด้วยนะครับแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ทุกอย่างผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นวัตถุดิบซะมากกว่านะครับผมเราใช้ซอสน้ำจิ้มไก่ก็มีนะครับเป็นโรเอาไปทอดแล้วก็ใช้น้ำจิ้มตัวนี้หรือว่าใช้ผักอย่างผักชีเป็นอะไรที่ทำให้เขาเห็นว่าเออเราก็มีความคิดอะไรแปลกใหม่ไปให้เขาเหมือนกันนะครับจะเป็นเมนูที่ติดตัวมาก็น่าจะเป็นตัวแซนด์วิชนะครับที่จะใช้ปลาแล้วก็ตัวไข่ไข่เม่นนั่นนะครับผมน่าจะเป็นตัวนี้ควรจะเปลี่ยนร้านไม่ใช่ครับถ้าสมมติว่ามานั่งทานอยู่ที่เคาน์เตอร์หรือว่านั่งทานอยู่ที่โต๊ะแล้วพูดมาว่าไม่ชอบทานอะไรก็สามารถทำให้ได้ทั้งนั้นเลยครับไม่หรอกครับยิ่งมีเยอะขึ้นผมว่าการแข่งขันยิ่งสูงขึ้นแต่ละร้านต้องยิ่งพยายามมากขึ้นในการทำอาหารออกมาให้ดีนะครับมันเป็นตัวช่วยซะมากกว่าครับส่วนตัวผมคิดแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็อาจจะเป็นอาหารธรรมดานะครับผมข้าวปลาย่างแล้วก็ผักดองซุปถ้าทานไปอายุยืนยาวแน่นอนเลยครับผมมีบ้างบางครั้งโดยที่ว่าเราต้องก้มหน้าทำส่วนใหญ่แล้วถ้าเมื่อยจะเมื่อยขามากกว่าเพราะว่ายืนทั้งวันนะครับท่อรังไข่ปลาหรือว่าท่ออสุจิปลาตอนนี้ทุกคนก็รู้จักหมดแล้วนะครับแล้วก็หรือจะเป็นซีคิวคัมเบอร์นั่นก็จะดูแปลกๆแต่คนก็รู้จักกันหมดแล้วนะครับผมว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรที่แปลกสำหรับคนไทยแล้วล่ะครับถามตัวเองก่อนว่ารักการทำอาหารมากแค่ไหนชอบอาหารด้านไหนเราต้องรู้จักตัวเองก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มออกไปนะครับไอสเตรุก็ได้ครับผมรักคุณนะครับ